15นี่คงเป็นวันสุดท้ายนะที่บ้านคือเหมือนกับเปิดเพื่อเด็กๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าครูก็อดทนมา35ปีเนี่ยครูว่าครูต้องเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับงานสุขภาพครูก็ไม่ดีนักขนาดนี้นะคะนี่สิ่งที่ยังมีนะรวมทั้งหลายๆสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจการคิดในสังคมคิดว่าครูทำเพื่อกอบกู้เพื่อสร้างภาพสิ่งนี้มันก็ทำให้ครูชอบช้ำน้ำใจอ่ะจึงคิดว่ายุติก็เถอะนะทำไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะก็ขอว่า15เป็นวันสุดท้ายของบ้านครูนะคะก็ขอขอบคุณสังคมทุกท่านที่ได้เมตตาขออภัยกับท่านที่ไม่สามารถจะทำงานนี้ต่อไปด้วยเหตุผลอย่างที่ครูกล่าวนะคะเอลันอ๋อน้องโมเล่